อ้าวแล้วตามที่เรารายงานกันตลอดทุกสัปดาห์เลยนะครับน้ำเหนือพอตกรวมกันไหลลงแม่น้ำเสร็จแล้วไปไหนต่ออ๋อลงมาที่ภาคกลางไงฮะเดอะแบกแห่งเจ้าพระยาที่ชัยนาทนะครับกับเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้คือก่อนหน้านี้เรารายงานไปว่าเขามีการลดระดับการระบายน้ำขึ้นมาแต่ตอนนี้อาจจะต้องกลับมาเพิ่มระดับการระบายน้ำอีกแล้วเพราะเตรียมที่จะรับมวลน้ำเหนือที่ยังคงตกเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมล่าสุดนั้นต้องตรึงการระบายน้ำต่อเนื่องติดต่อกันเป็นวันที่9แล้วโดยรายงานจากกรมชลประทานนะครับเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ทางด้านท้ายเขื่อนเตรียมรับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสมทบฮะตอนนี้ก็เลยตรึงการระบายน้ำให้อยู่ภายใน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแปลว่าจะไม่เกิน 1,500 ก่อนตอนนี้ในช่วงระยะเวลานี้นะครับซึ่งตรึงเอาไว้แบบนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่9แล้วแต่ถ้าสมมุติจะมีการเพิ่มการระบายน้ำก็จะเพิ่มเป็นขั้นบันไดปรับตามระดับน้ำเพิ่มลดเนี่ยเพื่อเตรียมรับผลกระทบจากพายุยางิที่ภาคเหนือเผชิญยางิสลายไปแต่น้ำจากยางิน่ะยังมาไม่ถึงกำลังไหลอยู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมารวมกันที่เขื่อนเจ้าพระยานี่แหละสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนักปริมาณน้ำเพิ่มแต่การระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังคงทำได้ดีนะครับดูจากระดับน้ำเหนือเขื่อนกับท้ายเขื่อนเนี่ยท้ายเขื่อนจะลดลงต่อเนื่องทำให้สถานการณ์น้ำในจังหวัดพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแปลว่าวัดจากริมตลิ่งอ่ะมันจะลดลงประมาณ 10-20 เซนประมาณนี้แต่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยอยู่ที่ 14.4 เมตรต่อระดับทะเลปานกลางจะลดลงจากเดิมเนี่ยประมาณ 40-50 เซนนะครับส่วนท้ายเขื่อนอยู่ที่ 12.61 เมตรจากระดับทะเลปานกลางนี่แหละก็ถือว่าลดลงมาประมาณสัก20เซนถึง1ฟุตได้จะห่างจากตลิ่งนะครับยังเยอะๆพอสมควรนะช่วงท้ายเขื่อนเนี่ย3เมตรกว่าๆ 3.73 เมตรแต่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งก่อนหน้านี้มีการปรับลดอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 1,440 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เลยทำให้ใจชื้นขึ้นมาหน่อยโดยเฉพาะชาวบ้านท้ายเขื่อนแต่ถามว่าชาวบ้านวางใจหรือยังชาวบ้านบอกว่ายังจ้ะยังไม่วางใจเพราะเราติดตามข่าวเนี่ยไอ้น้ำท้ายเขื่อนมันเท่านี้เข้าใจมันยังไม่เพิ่มแต่น้ำเหนือล่ะเห็นรายงานตกมาเติมทุกวันเลยแล้วเดี๋ยวน้ำเหนือมันจะไปไหนมันจะระเหยเองเหรอก็คงจะไม่ใช่ถูกต้องสร้างบ้านไว้ระบายมาเดี๋ยวมันไหลมารวมตัวกันไม่ใช่แค่สร้างเพิงพักอย่างเดียวแล้วตอนนี้ต้องทำซ่วมแล้วจ้ะทำซ่วมเอาไว้ถ่ายหนักถ่ายเบาคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าสมมติน้ำท่วมบ้านที่อาศัยอยู่จริงๆเพิงมันไม่มีที่ขับถ่ายอยู่ได้ไหมล่ะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ต้องเตรียมจุดขับถ่ายเอาไว้นะครับนี่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาก็ยังคงกังวลอยู่ครับคุณประเทืองอายุ60ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่อ่ะติดตั้งซ่วมซึมแล้วเรียบร้อยตัดสินใจไม่รอเขื่อนระบายน้ำนะครับตอนนี้เท่าไหร่ไม่เกิน 1,500 จะรอถึง 2,000 แล้วค่อยสร้างเหรออาจจะไม่ทันนะครับคุณผู้ชมก็เลยอ้าวเตรียมตัวไว้ก่อนหากไม่ท่วมค่อยรื้อยังไงก็ตามตัวคุณลุงบอกว่ากันไว้ดีกว่ามาหาทางแก้ทีหลังครับถ้าน้ำมาเราท่วมทุกครั้งอยู่แล้วท่วมทุกครั้งครับเครียดไหมครับก็ทำใจแล้วเหมือนปกติมันเคยท่วมเนี่ยถ้าลงมาเนี่ยเอาแน่ครับปีนี้น้ำสัมภาษณ์จะแรงนะดูเหนือน้ำเหนือมันขาดจังเลยคือเราไม่รอแล้วทั้งโคน้ำออกได้ตั้งแต่ว่าขายาวเลยเริ่มทำก็หมดแล้วคือเราไม่รอแล้วขึ้นมาก่อนแล้วขึ้นมาก่อนอ้าวเขื่อนจะปรับเพิ่มปรับลดเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อการเตรียมตัวของชาวบ้านแล้วนะเพราะว่าชาวบ้านบอกว่ายังไงก็ต้องเตรียมตัวรับน้ำอยู่ดีครับพึ่งพาตัวเองแล้วอ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าภาครัฐจะช่วยได้ทันเวลาเขาช่วยช่วยแน่จะช่วยทันเวลาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าหากไม่ทันเวลาข้าพระเจ้าจะอึยังไงดูแลตัวเองไว้ก่อนฮะอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ